สวัสดีค่ะทานข้าวกันค่ะนี้จะเป็นลิ้นหมูนะคะนี้เป็นแกงหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ดองค่ะแล้วก็ใส่ชะอมเห็ดใส่เห็ดท็อปข้าวเหนียวค่ะมาค่ะเหมือนเดิมค่ะข้าวเหนียวติดมือนี่ข้าวเหนียวไปซื้อที่เบเว่มาค่ะมันไม่ดีถ้าเป็นข้าวเหนียวที่ซื้อที่ร้านไทยในเมืองเนี้ยค่ะอันนั้นดีแต่นี้ลองไปซื้อมาซื้อถุงใหญ่มาด้วยกลับกลายเป็นว่าติดมือร้อนผักชีลาวค่ะบางคนก็ชอบเนาะบางคนก็ว่ากินมันฉุนวันนี้มาเย็นออกไปข้างนอกมาค่ะไปซื้อของกันแต่ไม่ได้เอามารีวิวให้ดูค่ะเพราะว่ามันเป็นของแบบแช่เย็นนะคะของแบบตู้ฟรีซอะค่ะก็เลยรีบเก็บเข้าตู้เย็นผักก็ได้มาแค่สองสามอย่างเองค่ะแฟนมาบอกว่าเหลือเวลาอีก5 นาทีห้างกำลังจะปิดเดินเพลินค่ะเสียงดูคลิปลืมเอาช้อนส้อมมาอ
หน่อไม้ใบย่านางก็อร่อยไปอีกอย่างนะคะหน่อไม้ดองก็อร่อยอีกอย่างเผ็ดร้อนจนกว่าจะได้ลงคลิปก็เป็นเวลาตอนดึกที่เมืองไทยแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้จะแกงหน่อไม้ใส่ชะอมอีกเมื่อตอนเย็นบอกแฟนก่อนค่ะกลัวกลิ่นแรงเป็นคนที่กินข้าวแล้วก็ชอบกินน้ำตั้งแต่ไหนแล้วมีแต่คนถามเมื่อก่อนทำไมกินน้ำบ่อยปกติไม่ค่อยกินน้ำสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลากินข้าวจะกินน้ำเยอะมากติดมันหวัดก็ยังไม่หายดีค่ะติดมาจากแฟนตัวเองนี่แหละมาอยู่ที่นี่ก็มีเมื่อวานกับวันนี้ค่ะตั้งแต่มาอยู่อากาศร้อนสุดเลยค่ะ35 องศาร้อนมากอากาศร้อนก็บ่น
หนาวเดี๋ยวก็บ่นค่ะเดี๋ยวบ่นถึงหนาวซื้อคอไก่ค่ะซื้อไม่นะอยากกินชอบกินอะไรที่แบบยากๆแห้งๆแท้ๆของป่วยพวกไก่เป็นเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบค่ะร้อนคลิปนี้ยาวแล้วค่ะเดี๋ยวนั่งทานต่อค่ะยังไม่อิ่มเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ